สวัสดีค่ะค่ะวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะในวิชาภาษาไทยชั้นม.4นะคะเมื่อคราวที่แล้วนะคะเราก็ได้มีการพูดถึงวิธีการที่นักเรียนจะไปไหนมาไหนใช่ไหมคะบางครั้งบางคราวนักเรียนก็ไปทัศนศึกษานะคะบางก็มีนักเรียนบางคนต้องไปในรายการศึกษาทัศน์นะคะพอไปแล้วก็ใหม่เวลาจะไปเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่ได้มีข้อมูลอะไรนะคะแต่ให้จำไว้อย่างนะคะว่าไม่ว่านักเรียนจะไปไหนก็ตามควรจะมีสมุดบันทึกไว้สักเล่มหนึ่งเพื่อทำไมเพื่อไปบันทึกนะคะความทรงจำแล้วครูก็เคยยกตัวอย่างแล้วใช่ไหมคะอย่างสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีของเราเนี่ยค่ะนะคะพระองค์เสด็จไปไหนไม่ว่าที่ไหนก็ตามพระองค์จะมีสมุดบันทึกไว้ใช่ไหมคะเป็นการบันทึกเหตุการณ์ต่างๆหรือบันทึกความรู้ต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นในสิ่งเหล่านี้คงต้องฝากนักเรียนไว้นะคะลักษณะการบันทึกก็มีบันทึกเหตุการณ์บันทึกอะไรอีกบันทึกประเภทความรู้ต่างๆใช่ไหมคะแล้วก็มีบันทึกประจำวันบันทึกหมายเหตุและสิ่งสำคัญก็คือบันทึกรายงานการประชุมเพราะว่าต่อไปในอนาคตนะคะที่จริงไม่ใช่ในอนาคตหรอกแม้กระทั่งในปัจจุบันเวลาที่นักเรียนไปประชุมนักเรียนก็ต้องทำไมคะบันทึกไว้แต่ถ้านักเรียนทำหน้าที่เป็นเลขากลุ่มนะคะเลขากลุ่มก็คือผู้ที่ทำไมต้องทำหน้าที่บันทึกทุกอย่างตั้งแต่ก่อนเข้าประชุมนะคะต้องวางแผนว่าเราจะเข้าประชุมที่ไหนอย่างไรสถานที่ที่ไหนเวลาเท่าไหร่เราต้องประสานกับประธานไว้ให้เรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นเราก็ต้องมานั่งเขียนอะไรอีกทำเตรียมข้อมูลในการที่เราจะประชุมนะคะต้องทำเอกสารแจ้งคณะกรรมการนะคะนอกจากแจ้งคณะกรรมการแล้วใกล้ๆวันที่จะมีการประชุมนักเรียนก็จะต้องโทรศัพท์ถามนะคะถามกรรมการทุกท่านว่ามีท่านใดที่มีภารกิจติดคือหมายถึงว่าไม่สามารถมาประชุมได้นักเรียนก็จะได้เตรียมไว้ใช่ไหมคะอย่างน้อยที่สุดสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมอีกก็คืออาหารนะคะเราจะมีของว่างให้กับคณะกรรมการที่มาร่วมประชุมแต่นักเรียนก็ต้องดูระยะเวลาด้วยถ้าระยะเวลาในการประชุมมากนะคะอาจจะถ้าประชุมกันทั้งวันก็ต้องเตรียมอาหารมื้อกลางวันแต่ถ้าระยะเวลาประมาณสัก 3-4 ชั่วโมงก็อาจจะมีของว่างอาจจะเป็นน้ำนะคะน้ำอาจจะเป็นน้ำหวานก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่ว่าต้องดูเงินที่เราใหม่จะมาใช้จ่ายในเรื่องนี้ด้วยนะคะแต่ถ้าไม่มีเลยน้ำเปล่าก็ได้นักเรียนนะคะเพราะนั้นแล้วยิ่งสมัยนี้เป็นสมัยที่เราจะต้องช่วยกันประหยัดนะคะค่ะพอหลังจากนั้นมีการประชุมนักเรียนก็ต้องทำหน้าที่บันทึกการประชุมนะคะลักษณะบันทึกก็จะเป็นขั้นตอนตามที่ครูได้สอนไว้หรือว่าได้แจ้งไว้ตั้งแต่อะไรนะคะบันทึกการประชุมครั้งที่เท่าไหร่ใช่ไหมคะเรื่องอะไรนะคะวันที่เท่าไหร่เวลาประชุมคณะกรรมการมีใครบ้างระเบียบวาระการประชุมมีอะไรอย่างไรตรงนั้นต้องเป็นหน้าที่ของเลขาต้องบันทึกแล้วก็ต้องให้คณะกรรมการไหมคะเซ็นชื่อไว้ด้วยเพื่อเป็นหลักฐานในการประชุมนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็เข้าเรื่องในเรื่องมติการประชุมนะคะตามหัวข้อการประชุมเช่นเรื่องที่1ก็คือเรื่องแจ้งให้ทราบเรื่องที่2ก็คือเรื่องอะไรเรื่องที่2จำได้ไหมคะรับรองรายงานการประชุมนะคะเรื่องที่3จะเป็นเรื่องสืบเนื่องเรื่องที่4จะเป็นเรื่องรายงานจากฝ่ายต่างๆนะคะแล้วก็เรื่องที่5เรื่องสุดท้ายก็เป็นอื่นๆนะคะซึ่งก็ไม่แล้วแต่ว่าใครจะเสนอเข้ามาซึ่งมันจะไม่มีวาระหรือว่าไม่มีเรื่องบรรจุไว้ก็จะถือว่าเป็นเรื่องอื่นๆนะคะเพราะนั้นเวลาที่คนที่ทำหน้าที่เป็นเลขาก็ต้องพยายามบันทึกให้ครบ
แล้วหลังจากบันทึกเรียบร้อยแล้วต้องมีการพิมพ์ตรวจทานนะคะใครเป็นคนตรวจทานก็ต้องให้เซ็นชื่อกำหนดไว้ด้วยนะคะเพราะนั้นในเรื่องการประชุมเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งนะคะที่ทำไมที่เราทุกคนควรจะรับรู้นะคะค่ะส่วนวันนี้นะคะเราก็จากการที่เราเรียนมาทั้งหมดนะคะนะคะเราใช้คำว่าหน่วยการเรียนรู้ของเราก็คือหน่วยที่หนึ่งนิราศอะไรนะคะวรรณคดีนิราศก็จะต้องเป็นวรรณคดีเกี่ยวข้องกับนิราศนะคะถ้าเป็นเมื่อปีที่แล้วเราก็จะเรียนนิราศพระบาทแต่ปีนี้เราใช้หนังสือแบบเรียนเล่มใหม่ก็คือวรรณคดีวิจักเล่มนี้นะคะก็จะเปลี่ยนจากนิราศพระบาทเป็นนิราศนรินทร์เพราะนั้นวันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องนิราศนรินทร์กันนะคะโดยครูได้แบ่งภาระหน้าที่ให้นักเรียนไปค้นคว้ามาแล้วก็มารายงานนะคะรายงานเราก็ได้ความรู้ตั้งแต่ครั้งแรกมานะคะวิธีการอ่านวรรณคดีอ่านอย่างไรนะคะวิธีการประเมินคุณค่างานประพันธ์ด้านวรรณศิลป์นะคะมีหลักการมีวิธีการอย่างไรนะคะการตีความการแปลความสิ่งเหล่านี้จะเกี่ยวข้องกับเรื่องนิราศนรินทร์ทั้งนั้นนะคะเพราะนั้นนักเรียนก็ต้องอาศัยความรู้เหล่านั้นมาเรียนเรื่องนิราศนรินทร์นะคะนักเรียนก็ดูผลหน่วยการเรียนรู้ที่1 นะคะวรรณคดีนิราศเรื่องการประเมินคุณค่างานประพันธ์นะคะงานประพันธ์ในที่นี้ก็คือเรื่องอะไรคะนิราศนรินทร์นะคะโดยที่เราจะมีหัวข้อให้นักเรียนประเมินนะคะจะมีทั้งหมดอยู่ด้วยกัน6หัวข้อนะคะแต่วันนี้เราจะประเมินทั้งหมด4หัวข้อนะคะให้นักเรียนดูซะก่อนว่าแต่ละหัวข้อนะคะให้ดูแต่ละหัวข้อก่อนนะคะว่าเป็นอย่างไรนี้ก่อนที่จะไปรู้หัวข้อเหล่านั้นนะคะเราก็มาดูว่าผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของเราคืออะไรนะคะก็คือนักเรียนทำไมคะสามารถนำความรู้จากการอ่านการฟังนะคะอ่านฟังแล้วต้องรู้จักค้นคว้าหาความรู้นะคะแล้วก็มาวิเคราะห์คำประพันธ์นะคะนะคะนี้เป็นผลการเรียนรู้ที่คาดหวังว่าจากการที่นักเรียนได้ไปอ่านมาได้ฟังครูสอนได้รู้จักการค้นคว้าซึ่งเป็นหัวใจของนักเรียนนะคะถ้านักเรียนไม่อ่านไม่ฟังไม่ค้นคว้าก็ไม่ได้ชื่อว่าเป็นนักเรียนที่มีคุณภาพนะคะและสิ่งสำคัญก็คือที่จะเน้นอยู่ตลอดเวลาการตรงต่อเวลาเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะต่อไปเราก็ไปดูหัวข้อดูสาระการเรียนรู้ก็คือหัวข้อที่เราจะประเมินกันในวันนี้นะคะหัวข้อที่1 นะคะก็คือเล่าประวัติและผลงานผู้แต่งแล้วก็ยกตัวอย่างคำประพันธ์ที่นักเรียนประทับใจนะคะพร้อมกับอธิบายเหตุผลประกอบว่าคำประพันธ์เหล่านี้นักเรียนประทับใจเพราะอะไรนะคะกลุ่มนี้พร้อมหรือยังมาหรือยังคะ4/3นะคะมาหรือยัง4/3มาหรือยังคะนักเรียนจดไปก่อนนะคะนักเรียน4/3นะคะต่อไปหัวข้อที่2นะคะให้นักเรียนพิจารณาคุณค่านะคะทางวรรณศิลป์นะคะ
ก็คือความงามด้านวรรณศิลป์นั่นเองทางวรรณศิลป์ของเรื่องก็คือเรื่องนิราชนรินทร์โดยอธิบายความหมายของคำว่าวรรณศิลป์หมายถึงอะไรแล้วก็ยกตัวอย่างประกอบนะคะ4/5มายังคะมาแล้วต่อไปหัวข้อที่3นะคะต่อไปหัวข้อที่3บอกว่าพิจารณาคุณค่าของเนื้อเรื่องพร้อมรีราคำประพันธ์นะคะนักเรียนจดค่ะอันนี้พอดีอาจารย์เขาทำแค่2กลุ่มนะคะจดไปด้วยค่ะข้อ3นะคะพิจารณาคุณค่าของเนื้อเรื่องพร้อมรีราคำประพันธ์นี้ม.4/6ขึ้นมายังคะค่ะแล้วส่วนหัวข้อที่4ยกตัวอย่างคำประพันธ์ที่บอกถึงคุณค่าและข้อคิดของเรื่อง4/1มาหรือยังคะ4/1ยังไม่มาตอนนี้ขอเป็น4/อะไรมาก่อนคะที่พร้อม4/5นะคะ4/5เชิญค่ะนักเรียนพูดใช้ไมค์สไลด์นักเรียนจะกดเองหรือจะให้ครูกดกดเองได้นะคะค่ะกดเองได้นักเรียนทำไงคะปรบมือให้กับสวัสดีครับคุณครูและเพื่อนนักเรียนที่อยู่ต้นทางและปลายทางครับผมนายวันเฉลิมสอนศรีใหม่เป็นตัวแทนของชั้นม.4/5ได้ออกมานำเสนอผลงานในหัวข้อคุณค่าทางด้านวรรณศิลป์นะครับต่อไปเป็นที่มาของเรื่องนะครับนิราชนรินทร์เป็นบทประพันธ์ประเภทนิราชคำโครงที่โด่งดังที่สุดในยุครัตนโกสินทร์ทัดเทียมได้กับกำสวนสีปราดและทวาทศมาศในสมัยกรุงศรีอยุธยาผู้แต่งคือนายนรินทร์ทิเบศหรือนายอินแต่งขึ้นเมื่อคราวตามเสด็จกรมพระราชวังบวรมหาสีนานุรักษ์ไปทับพม่าในสมัยรัชกาลที่2ไม่มีบันทึกถึงประวัติของผู้แต่งไว้ทราบแต่ว่าเป็นข้าราชการตำแหน่งมหาดเล็กพุ่มแพรในกรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์และมีผลงานที่ปรากฏนอกจากนิราชเรื่องนี้เป็นเพลงยาวอีก1บทแม้แต่จะมีผลงานเพียงน้อยนิดแต่ผลงานของกวีท่านนี้จัดอยู่ในขั้นวรรณคดีและเป็นที่นิยมอ่านกันอย่างแพร่หลายนะครับต่อไปเป็นรูปภาพของนิราชนรินทร์ที่ได้กล่าวของแต่ละบทต่างๆนะครับเนื้อหาของเรื่องเป็นการคร่ำครวญและพรรณนาความรู้สึกอาลัยอาวรณ์ที่มีต่อหญิงคนรักและเล่าถึงการเดินทางเมื่อผ่านภูมิประเทศต่างๆเริ่มจากคลองขุดถึงวัดแจ้งหรือวัดอรุณเข้าคลองบางกอกน้อยและล่องเรือไปจนถึงอ่าวไทยแล้วขึ้นบกที่เพชรบุรีความหมายของวรรณศิลป์วรรณศิลป์มีความหมายตามพจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2542ว่าศิลปะในการแต่งหนังสือศิลปะทางวรรณกรรมวรรณกรรมที่ขึ้นที่ถึงขั้นวรรณคดีหนังสือที่ได้รับการยกย่องว่าแต่งดี
จากความหมายนี้การพิจารณาคุณค่าด้านวรรณศิลป์จะต้องศึกษาตั้งแต่การเลือกชนิดคำประพันธ์ให้เหมาะสมกับประเภทของงานเขียนการรู้จักตกแต่งถ้อยคำให้ไพเราะสละสลวยอันเป็นลักษณะเฉพาะของภาษากวีและทำให้ผู้อ่านเกิดความสะเทือนอารมณ์ต่อไปเป็นตัวอย่างโครงนะครับเป็นโครงบทที่7ก็คือรอยบุญเราร่วมพ้องพบกันบาปแบ่งสองทำทันเท่าสร้างเพลงพระสัตว์จำผันพระคู่เข่ารือบุญร่วมบาปจำร้างนุดร้างเหลี่ยมไกลคำศัพท์ในบทนี้ก็มีกวีมักตัดพยางค์หน้าออกเช่นคำว่ารอยก็คำว่าชะรอยก็เหลือคำว่ารอยอภิรมก็เหลือภิรมอดิเรกก็เหลือดิเรกอนุชก็เหลือนุชเพลงมีความหมายว่าแต่ก่อนอนุชมีความหมายว่าผู้เกิดทีหลังน้องแล้วมีความหมายเปลี่ยนเป็นผู้หญิงต่อไปเป็นการถอดความของบทนี้นะครับชะรอยว่าในชาติเก่าเราได้ทำบุญและบาปมาด้วยกันบุญจึงชักนำให้เราได้มาเป็นคู่กันแล้วบาปที่เราทำได้ตามมาทันจึงทำให้เราต้องพลัดพรากกันแต่ก่อนเราคงจะได้ทำสัตว์ให้พลัดคู่กันชาตินี้จึงได้เป็นอย่างนี้บุญนำให้เรามาร่วมกันฉันใดบาปที่เราทำกันมาก็ทำให้น้องและพี่จำต้องร้างกันไปไกลฉันนั้นต่อไปเป็นบทที่14นะครับเรียมจากเนิ่นน้องจงเนานะแม่สีสวัสดิ์เทินเยาอย่าอ้อนอำนาจสัตว์สองเราคืนร่วมกันแม่การณรงค์ราชการร้อนเร่งแล้วเรียมลานะครับคำศัพท์ของบทนี้ก็มีคำว่าเนิ่นก็คือแปลว่าบางแห่งแปลว่าช้านะครับแต่บางแห่งแปลว่าเร็วเช่นไปแต่เนิ่นๆต่อไปคำว่าอ้อนคืออย่าใจอ่อนทำให้ใจแข็งเข้าไว้ถอดความได้ว่าพี่จะต้องจากน้องไปเดี๋ยวนี้แล้วขอให้น้องจงอยู่ดีเถิดอย่าเศร้าโศกไปเลยก็คือจงทำใจให้เข้มแข็งไว้ด้วยอำนาจความสัตย์ของเราทั้งสองพี่คงจะได้กลับมาพบน้องอีกการไปงานพระราชการสงครามครั้งนี้เป็นการด่วนทัพจะเร่งออกเดินทางแล้วพี่จะขอลาน้องไปบัดนี้ต่อไปเป็นคุณค่าด้านวรรณศิลป์